อินเดียชาติที่มียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 สูงเป็นอันดับ3ของโลกกำลังประสบปัญหาผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งขึ้นอีกล่าสุด25มีนาคม2564พบผู้ป่วยใหม่ 26,735 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 11,787,534 คนรักษาหาย 11,231,650 คนและเสียชีวิต 106,692 รายโดยรัฐมหาราชตระที่ตั้งนครมุมไบเมืองเศรษฐกิจสำคัญกลายเป็นรัฐที่มีผู้ป่วยมากที่สุดก็เริ่มจะประสบปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่โรคกลับมาระบาดหนักซ้ำเป็นเพราะชาวบ้านเริ่มละเลยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังพบเรื่องน่าตกใจเมื่อหน่วยงานสาธารณสุขเปิดเผยว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์2ตำแหน่งซึ่งดูเหมือนว่าจะพบเฉพาะในอินเดียด้วยโดยเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ถูกพบมากกว่า200ตัวอย่างในรัฐมหาราชตระซึ่ง 20% มาจากเมืองนากูระแต่ไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายเชื้อง่ายกว่าหรือร้ายแรงกว่าและด้วยปัญหาจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หลายรัฐสั่งห้ามการรวมตัวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลโฮลี่ของชาวฮินดูในสัปดาห์นี้รวมทั้งฟื้นมาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ขณะที่รัฐบาลได้สั่งระงับการส่งออกวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca Oxford ที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียโดยอินเดียซึ่งถือเป็นชาติผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ส่งออกและบริจาคไปทั่วโลกราว 60,500,000 โดสแต่ทว่ารัฐบาลกลับฉีดให้แก่พลเมืองเพียง 53,145,709 โดสโดยเป็นของ AstraZeneca มากกว่า 47 ล้านโดสส่วนที่เหลือคือวัคซีนโควาซินที่พัฒนาโดยภารัตไบโอเทคบริษัทภายในประเทศซึ่งผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุขณะที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายการฉีดให้แก่ผู้มีอายุ45ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้โดยหวังให้ครอบคลุม300ล้านคนภายในเดือนสิงหาคมนี้และแน่นอนว่าการระงับส่งออกวัคซีนของอินเดียก็ส่งผลกระทบต่อโควาซินโครงการแจกวัคซีนให้แก่ชาติที่มีรายได้น้อยทั้งนี้สถาบันเซรุ่มได้ส่งวัคซีนให้แก่โควาซินแล้วราว 17,700,000 โดสซึ่งสถานการณ์นี้ก็ทำให้การจัดส่งล่าช้าจากแผนเดิมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ขณะที่อินเดียแม้จะฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับ3ของโลกแต่ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรที่มีราว 1,300 ล้านคน